การข้ามขั้วมันเกิดขึ้นก่อนตอนข้ามขั้วประชาธิปัตย์อาจจะมาร่วมอยู่ด้วยก็ได้หลายคนก็รู้สึกว่าแผลมันยังสดอยู่เลยความเจ็บปวดเนี่ยยังดำรงอยู่สีแดงเดิมไม่ใช่สีของพรรคเพื่อไทยนะมาปี54ตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่อยากให้ใส่เสื้อแดงเลยพอมาปี66เนี่ยก็มองเห็นว่าเสียงหายไปเยอะก็ต้องการให้คนเสื้อแดงกลับบ้านนะฮะมันก็เลยเปิดเป็นสีของพรรคนะฮะเป็นสีแดงถ้าพูดถึงคนเสื้อแดงทั่วไปคือถ้าย้อนเวลาไปเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าแผลมันยังสดอยู่เลยความเจ็บปวดเนี่ยยังดำรงอยู่ในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ดิฉันเชื่อว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ยังรู้สึกเจ็บปวดนะแล้วก็ไม่ยินดีกับการที่มีพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลแต่ว่า เนื่องจากการข้ามขั้วมันเกิดขึ้นก่อนการข้ามขั้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วหลายคนก็คาดอยู่แล้วว่าตอนข้ามขั้วประชาธิปัตย์อาจจะมาร่วมอยู่ด้วยก็ได้ครั้งนั้นน่ะเจ็บปวดอย่างมากไปแล้วเพราะนั้นก็คือมีประชาธิปัตย์มามันก็เป็นอะไรที่ซ้ำที่แผลที่เจ็บอยู่แล้วนะแต่ว่าด้านหลักก็คือว่าการที่มาเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคที่เป็นรัฐบาลเดิมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ก้าวข้ามจากฝั่งสนับสนุนประชาธิปไตยโดยที่บอกว่าสลายความขัดแย้งซึ่งความจริงมันสลายไม่ได้เพียงแต่ว่าเพื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะได้เดินทางต่ถ้าเป็นคนแสดงที่เน้นนะอุดมการณ์แล้วก็การต่อต้านรัฐประหารเป็นหลักคือนปชในชื่อแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติดังนั้นก็คือถ้าเน้นตรงหลักการนี้ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคนเสื้อแดงจุดกำเนิดคนเสื้อแดงอยู่ที่การต้านรัฐประหารปี49ต้านรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นผลผลิตดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดกำเนิดของคนเสื้อแดงแล้วในการต่อสู้ต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นการต่อต้านรัฐประหารเป็นหลักนะเพราะว่าเรามาเจอรัฐประหารรอบใหม่ในคนส่วนนี้จะรู้สึกว่าถูกหักหลังตั้งแต่ตอนก้าวข้ามแต่ว่าเสื้อแดงบางส่วนซึ่งเรียกว่ามีความรู้สึกที่ว่าเป็น FC พรรคเพื่อไทยมีความผูกพันกันมากคนเหล่านี้ก็อาจจะถือว่าพรรคเพื่อไทยไปไหนก็ไปด้วยคือไม่ได้ยึดเรื่องการต่อต้านรัฐประหารแต่ยึดในฐานะเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยคนสองส่วนนี้ส่วนไหนมากกว่านะเราก็ต้องไปดูตอนโหวตตอนโหวตอย่างผลโหวตตอนปี62 66ครับนะก็ดูจะเป็นแนวทางที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยก็เสียโหวตเตอร์ไปเยอะมองว่าเป็นความเสี่ยงของคุณทักษิณนะเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในส่วนที่เป็นฝ่ายแค้นเก่าหรือกลุ่มที่ออกจะจารีตสุดโต่งนะฮะกลุ่มนี้ก็ยังไม่สามารถรับการเข้ามาร่วมของพรรคเพื่อไทยได้นะแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ว่าเฉดที่ต้องการดึงเพื่อไทยให้มาร่วมเนี่ยเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการสืบทอดอำนาจก็ยังจะพยายามให้เพื่อไทยยังดำรงอยู่แต่ท่านมองว่าเป็นความเสี่ยงก็คือการที่จะสร้างคะแนนนิยมก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะคุณจะเจออุปสรรคทั้งสองปีกทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เขาไม่ยินดีกับคุณนะคุณจะมีนักร้องร้องทุกวันเลยมีสัก20คดี40คดีมันก็ต้องโดนสักคดีหนึ่งแหละคุณจะต้องเจอตุลาการพิวัตรซึ่งเขาก็ยังไม่โอเคกับคุณในส่วนประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะนั้นคุณจะอยู่ในท่ามกลางการขนาบนะของสองปีของสองขั้วครับนะแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณข้ามมาแล้วแต่ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้รับเต็มที่นะในขณะเดียวกัน
ฝั่งที่เป็นฐานของคุณก็กลายไปเป็นฐานของพรรคประชาชนทำให้การเมืองประเทศไทยเนี่ยกลับมาถึงจุดที่ไม่น่าไว้วางใจอีกไม่มีเสถียรภาพนะแม้ว่าดูเหมือนว่านักลงทุนจะดีใจนะนักลงทุนจะดีใจหุ้นขึ้นแต่ว่ามันยังรับรองไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้จะสามารถอยู่ไปได้นานเท่าไหร่น่าเป็นห่วงเขาคิดว่าวินวินทั้งคู่คุณทักษิณก็อยากเป็นรัฐบาลอยากกลับมาอยากมีอำนาจนะแต่ว่าการมาเป็นรัฐบาลตรงนี้นี่ฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ถือว่าวินเพราะว่าสามารถที่จะจัดการพรรคประชาชนออกไปได้ถูกไหมคะก็คือยังสามารถเป็นรัฐบาลที่ต่อเนื่องมาจากชุดของพลเอกประยุทธ์นะฮะเมื่อปี62ได้เพราะเราจะเห็นว่าพรรครัฐบาลเดิมอยู่เต็มเลยแต่ว่าคะแนนเสียงเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะนั้นคุณทักษิณก็เลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ได้ไว้วางใจสักเท่าไหร่มันก็เขาอาจจะมองว่าวินวินทั้งคู่คุณทักษิณได้เป็นรัฐบาลได้กลับมาทางฝั่งนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าในถามตัวเองมองว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะว่าความไม่เป็นเอกภาพของฝั่งอนุรักษ์นิยมนะก็อาจจะจัดการกับพรรคคุณทักษิณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าฝั่งนี้เขาอาจจะไม่ได้สนใจในความคิดเชิงยุทธศาสตร์ว่าต้องเอาพรรคเพื่อไทยมาอยู่นะไม่งั้นก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะเพราะว่าวิธีคิดของอนุรักษ์นิยมหรือจารีตนิยมที่โต่งเนี่ยไม่สนใจประเทศจะเป็นยังไงแต่ไม่ต้องการในระบอบทักษิณกลับมาแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่เอาคุณทักษิณมาเนี่ยก็อาจจะควบคุมก็ไม่ได้เช่นมีนักร้องมีองค์กรอิสระมีตุลาการพิวัตรบิ๊กดีลหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นนะเพราะนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณทักษิณแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยที่มันจะดึงไปสู่อนาธิปไตยก็น่าจะมีแต่พันธมิตรกับกปปส.เพราะฝั่งคนเสื้อแดงที่เขาไม่พอใจคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์คิดในอีกแง่นึงที่แบบรู้จักกันนะยังไงเขาก็ยังเคยมองว่าเคยเป็นมิตรกันคงไม่ได้ออกมาในเชิงขับไล่และจะให้เขามารวมกับฝั่งกปปส.เนี่ยคงไม่ไหวอ่ะแผลมันยังมีอยู่อ่ะการตายเมื่อปี53แล้วก็การถูกจับกุมคุมขังคดีความอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยคงจะอยู่เงียบๆมากกว่าแต่อาจจะแสดงบทบาทในโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งแต่คนเสื้อแดงถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเขาก็ไม่ถนัดในโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะนั้นก็คือภาวะในขณะนี้ฉันมองว่าคนเสื้อแดงเนี่ยใช้วิธีการต่อสู้โดยการไปเลือกตั้งและเลือกพรรคการเมืองมากกว่าที่จะใช้วิธีลงถนนรอบ62เนี่ยเนื่องจากบัตรใบเดียวนะคะก็อนาคตใหม่ก็ได้เสียงมาเยอะตอนนั้นก็ยังมองว่าอาจจะเป็นเพราะยุบไทยรักษาชาติเสียงเลยไปได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะคะเพราะนั้นพอมาปี66ทางพรรคเพื่อไทยก็เลยใช้สีและใช้ครอบครัวเพื่อไทยกลายเป็นสีแดงสีแดงเดิมไม่ใช่สีของพรรคเพื่อไทยนะแล้วพรรคเพื่อไทยบางทีก่อนหน้านี้นะฮะก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้สีแดงแต่คนอยากใส่เสื้อแดงเองอย่างปี54ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคนก็เอาเสื้อแดงตัวเก่าที่ใส่ปี53มาปี54ตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่อยากให้ใส่เสื้อแดงเลยแต่ว่าพอมาปี66เนี่ยก็มองเห็นว่าเสียงหายไปเยอะก็ต้องการให้คนเสื้อแดงกลับบ้านนะฮะมันก็เลยเปิดเป็นสีของพรรคนะฮะเป็นสีแดงต่างไปจากในยุคปีก่อนๆมันหายไปแล้วรอบหนึ่งพอตอนปี66เนี่ยเสียงมันต่างกับคุณยิ่งลักษณ์อยู่เกือบ5ล้านเสียงมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปอยู่ที่พรรคประชาชนมากกว่าเพราะว่าเสื้อแดงที่มีอุดมการณ์ในการต่อต้านรัฐประหาร
แล้วก็อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยเขาก็มีสิทธิ์จะเลือกเพราะว่านปชเราบอกว่ามันต้องมี2ขาในการต่อสู้ขาหนึ่งอยู่ในเวทีรัฐสภานะคุณจะสนับสนุนพรรคอะไรก็ได้แต่ให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเมื่อก่อนมันมีพรรคเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรชอบไม่ชอบสสหรืออะไรก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็อีกขาหนึ่งนอกเวทีรัฐสภาก็ต่อสู้ทางการเมืองต่อต้านรัฐประหารคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นหลักอย่างเดียวไม่ทำเรื่องอื่นเลยนะฮะอันนี้คือจุดยืนของคนเสื้อแดงดังนั้นพอปี66เนี่ยเราเห็นชัดตอนนั้นยังไม่ข้ามขั้วนะนะคุณณัฐวุฒิยังไปช่วยหาเสียงให้ครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็บอกไม่เอาสองลุงแต่มาบอกเอาตอนหลังเพราะนั้นความชัดเจนของพรรคที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอาจจะมีส่วนดึงดูดนะเพราะนั้นก็ทำให้เสียงเนี่ยหายไปอย่างมากเลยคนที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ที่ถูกปลูกฝังมาตั้ง10กว่าปีอาจารย์ว่ามีโอกาสที่ไปเลือกพรรคใหม่สูงมากมนต์ขลังของคุณทักษิณในเรื่องเศรษฐกิจนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคลายมนต์ขลังไปเยอะหรือเปล่าครับคนรุ่นใหม่ต้องการแก้ปัญหาการเมืองก่อนนะฮะเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิกฤตการเมืองคุณจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไงคุณจะแก้ปัญหาทุนผูกขาดได้ยังไงนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาทางการเมืองแล้วคุณไม่เข้าสู่โครงสร้างถ้าการเข้าสู่โครงสร้างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากับคนชนชั้นนำ 1% ปัญหาอยู่ก็คือว่าคนรุ่นใหม่ต้องการแตะนะต้องการแก้ปัญหาโครงสร้างในความเชื่ออาจารย์นะก็คือเขามองวิกฤตการเมืองเป็นสำคัญเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะถ้าคุณไม่แก้ปัญหาที่วิกฤตการเมืองคุณก็ทำได้อย่างนี้แหละทำได้อย่างละชิ้นแจกเงินสังคมสงเคราะห์นะแจกมากก็ไม่ได้นะต้องแจกเฉพาะคนจนหรืออะไรแบบสังคมสงเคราะห์คุณจะไปทำสวัสดิการหรือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีแก้ปัญหาเรื่องระบบรายได้รายจ่ายภาษีของประเทศเนี่ยถ้าคุณไม่แก้การเมืองคุณก็แตะไม่ได้คุณก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มันก็เหมือนปะพรมน้ำไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าสำหรับคนรุ่นใหม่อาจารย์มองว่าเขาไม่เอาคนเสื้อแดงมันแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่เป็น FC เขาก็ไม่ว่าจะขึ้นภูเขาลงทะเลเขาก็ตามอ่ะแต่ถ้าถามว่าใครมากกว่ากันอาจารย์ว่าแดงอุดมการณ์มีมากกว่าไม่มีการนำนปชต่อไปแล้วแต่ว่าด้วยทิศทางมันเป็นทิศทางเดียวกันก็คือให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้อำนาจเป็นของประชาชนไม่มีการทำรัฐประหารเดินไปเส้นทางที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสากลไม่ใช่แบบไทยๆอันนี้พอมันเป็นเส้นทางเดียวกันเขาก็เรียนรู้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการชี้นำดังนั้นเพื่อไทยเนี่ยในยุคนี้เนี่ยต้องใช้แนวทางบ้านใหญ่จะเป็นแนวทางกระแสประชาธิปไตยก็คงไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการหาเสียงใหม่นะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสียงฐานเดิมเนี่ยมันเป็นเสียงฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่ว่าพอก้าวข้ามมาสนับสนุนพรรครัฐบาลเดิมที่เป็นฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยมันก็จะหาเสียงกับฝ่ายประชาธิปไตยยากละก็คงต้องเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์แบบบ้านใหญ่นะฮะแบบเดียวกับฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเสถียรภาพรัฐบาลใช่อาจารย์ว่าไม่มั่นคงเพราะว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคประชาชนนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายมวลชนคนเสื้อแดงนะแต่มันเป็นปัญหาที่ว่าเมื่อคุณทักษิณมาอยู่แล้วมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นปัญหาของฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เขาไม่ได้มีความเป็นเอกภาพกันเขาไม่ได้มีการขึ้นต่อกันโดยสมบูรณ์คุณทักษิณมีบิ๊กเดียวจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นคุณก็จะมีนักร้องคุณก็มีม็อบนะแล้วก็
มีตุลาการพิวัตรมีปปช.มีกกต.ซึ่งมันยังสืบทอดอำนาจอยู่มันขึ้นอยู่กับว่ามีการทำอะไรที่ผิดพลาดสุ่มเสี่ยงนะเขาร้องไปสัก30เรื่องมันอาจจะโดนสักเรื่องหนึ่งแล้วเขาร้องได้ทุกวันนะร้องได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบงำเรื่องผิดจริยธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีได้มันขึ้นอยู่กับว่า เวลาเป็นรัฐบาลอยู่ในความพึงพอใจของส่วนใหญ่ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือเปล่านะเพราะนั้นคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอะไรตามใจชอบได้นะก็อย่าคิดว่ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรตามใจชอบดังนั้นจึงทำให้การเมืองเนี่ยนับแต่นี้เนี่ยยังไม่มีเสถียรภาพไม่อย่างนั้นคุณเศรษฐาจะโดนเหรอถูกไหมคะคุณเศรษฐานี่ใครๆก็บอก 30% มันจะรอดเพราะว่าคุณทักษิณมีบิ๊กดีลแล้วแล้วก็ดูเหมือนได้รับความสนับสนุนจากพลเอกประยุทธ์ด้วยนะแต่คุณเศรษฐายังไปปัญหาคือแล้วตอนนี้เสี่ยงไหมคุณแพทองธารนะก็เสี่ยงอยู่สำหรับแต่สำหรับอาจารย์นี่ก็คือเป็นห่วงเสถียรภาพการเมืองประเทศชาติเพราะไม่ต้องการให้มีรัฐประหารอีกแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ว่าทำนายยากว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าเครือข่ายของอนุรักษ์นิยมมันมีอยู่มากนะทั้งในด้านกองทัพในด้านตุลาการพิวัตรสื่อแล้วก็กลุ่มม็อบต่างๆและองค์กรอิสระและนักร้องนะเพราะนั้นมันมีอยู่มากการที่จะให้คิดเห็นเป็นเอกภาพทั้งหมดอาจจะลำบากเพราะนั้นคุณทักษิณอยู่ลำบากแน่